สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซเจ้าไม่แล้วพบกับของเขาสร้างคนประจ้าประจำในทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่ง5โมงครึ่งท่านผู้ชมทาง PSTV หรือว่าทาง2ตำรวจมาเจอเขาสวัสดีก่อนแบบนี้ค่ะพอว่าโพหาสีนำแต่ขวมวนสลายแน่แล้วเนาะตลกเฮฮาพร้อมกับนี่เลยมือนี้โพหาจะเอาซาละไม่แย่งมาให้ท่านผู้ชมเนาะก็ต้องท่าติดตามก่อนสิไปเข้าซาลามื้อนี้ดอกพวกเฮามาโอ้มาลงกันก่อนเนาะเป็นเราได้อาทิตย์แล้วน่ะเป็นยังคือโบมาปะไอ้เพิ่งนี่ค่ะภาระหน้าที่คนเดียวโอ้ยโบแม่นแล้วนะเนาะเพิ่งอันนี้ส้มกาติดภารกิจที่ว่าเนไปเฮาเมียเป็นบ่นี่เฮาได้ฮาวาแม่นบ่แม่นเนาะก็คือที่ภาระเฮาเอาซาลงคุ้มแล้วซะดอกนั่นบักสิเจ้าบ่มุ่นบ่มาอยู่แม่นท่านผู้ชมก็บ่เข้าใจนําเฮาเนาะคือว่าอาทิตย์แล้วคือติดภารกิจก็คือไปเป็น LO รับสากองประสมแม่ของทัวริซึมเนาะที่ว่าที่จัดขึ้นอยู่แขวงร่องขบางเฮานี่แหละคือว่าเป็นผู้เกี่ยวกับประสานงานที่ว่าซอยฮะแค่แม่นบ่พวกเราคือว่าไปเก็บจอกตามที่ว่าเขาเจ้ากินแล้วแล้วก็ไปที่เบาไปแล้วเห็นว่าเพิ่งไปมื้อนั้นเพิ่นกะอันนั้นบ่ได้ไปนําเนาะแต่ว่าเพิ่งมาจัดรายการแทนโซ่เนาะแต่ว่าโซ่เพิ่นก็ติดภารกิจอันนั้นนัวฮับไซซาเพิ่นว่าเจ้าแม่นแล้วเนาะแล้วได้เฮาก็ต้องแบบได้เท่าได้ซอยซะเออได้มื้อนั้นโอ้ยบ่ว่าครับบ่ลีนอันนี้บ่เยอะบ่ฮั่วเนาะจ้าเดี๋ยวเว้าล่ะท่านผู้ชมก็สิเบื่อเฮาเนาะแล้วมื้อนี้เฮามีสาระที่มาฝากท่านผู้ชมแม่นบ่เพิ่นแล้วสาระแม่งมื้อนี้น่ะส้มเอาแม่งมาฝากท่านผู้ชมเจ้ามื้อนี้จะมีคุณประโยชน์การออกกําลังกายทั้งที่เฮาฮู้กันเลยว่ามันบ่เพิ่งว่าการออกกําลังออกกําลังกายพยายามเป็นยังกับฟาวตลอดสิช่วงนี้นี่โอ้ฟาวไปห้ามเหี้ยโอ้ไปเต็มเหี้ยมาเอาแต่เรื่องเลยเนาะโอ้ตายแล้วจ้าบ่แม่นเนาะแต่ว่าคนประโยชน์ของการออกกําลังกายมันก็มีหลากหลายเนาะเพราะว่าคนของฮู้อยู่แล้วเนาะว่าการออกกําลังกายเฮือออกทางกายของเฮาน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะเวลาที่ว่าเฮาเมื่อยๆแล้วก็แบบหิวๆแม่สินะเฮาบ่มีแรงน่ะเฮาบ่เฮาคิดว่าเฮาอยู่ลาๆอยู่เซ่ยๆมันจะเฮ็ดให้เฮาแบบมีกระตือรือร้นแต่ที่จริงบ่แม่นเนาะคือว่าเฮาบ่ได้เอาเหือเอาแบบสิ่งที่ว่าตกค้างในร่างกายเฮาออกเนาะก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาแบบว่าอิดเมื่อยบ่เสียสุขภาพยังไปเฮาลองไปออกกําลังกายเบิ่งเนาะว่าเวลาที่เฮาออกเหือน่ะเฮาเมื่อยอยู่แต่ว่าเฮาสดชื่นได้แม่นแล้วมื้อนี้ก็เลยจะนําเอามาฝากว่าการออกกําลังกายที่ว่าเฮ็ดให้เฮาเหือออกนี่มันดีแล้วเด้อเอามาเริ่มกันเลยเนาะเพิ่งเนาะเพิ่นทําอิดเจ้าก็คือว่าเฮ็ดให้ระบบมวลเวียงของเลือดกล้ามเนื้อหัวใจสิว่าแข็งแรงขึ้นเพราะว่าการออกกําลังกายนี่จะเฮ็ดให้จะพวกกล้ามเนื้อเต็งตึงและกล้ามเฮ็ดให้เฮาสุขภาพดีเพิ่งโอ้แม่นแล้วเนาะอันนี้ก็ซวยไปเนาะท่านได้ที่ว่าเป็นโรคที่ว่าเกี่ยวกับพยาธิหัวใจเมียสิบ่แล้วก็หัดเหี่ยนลิ้นกีฬาเนาะเป็นประจําว่าซั่นอ๋อมื้อละน้อยคือว่ามื้อละ2 3นาที4 5นาทีสิก็เป็นคุณประโยชน์แก่เฮาท่านผู้ชมอันที่2เลยเนาะเพิ่นเนาะอันที่2ก็คือซวยเฮาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อแข้งแหกแบบว่ากระดูกข้อต่อสิว่ามีแข้งแหกแล้วก็บึกบึนสิได้เพิ่งเจ้าแม่นแล้วเนาะซึ่งว่าทานได้ที่ว่าลิ้นที่ว่ามักลิ้นกลางว่าซั่นซะเออกระดูกนี่จะแข้งแหกผิดปกติแม่นบ่เวลาต่อยหน้าให้นี่ก็เอออย่าให้ว่าเนาะแค่ออกเล่มนึงพุ่นแล้วอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นได้เจ้าเนาะมันจะไปต่อยหน้าผู้ใดได้ท่านผู้ชมโอ้อ่าลิ้นอันนี้ก็ลิ้นให้มันเป็นอันสิ่งที่ว่าค่ะกินลาแม่นแล้วไปกินลาเจ้าแม่นแล้วคือต่อไปเลยเนาะเพิ่งต่อไปก็คือซวยลดไขมันและก็น้ําตาลในกระแสเลือดนอนหลับเห็นหน้าเฮาคั่นนอนหลับสบายดีอันนี้การออกกําลังกายนี่ซวยได้หลายเลยท่านผู้ชมว่าเฮาออกกําลังกายเสียเหงื่อไปมีความอึดเมื่อยแล้วก็มีการรับประทานอาหารมีอย่างที่มีประโยชน์สิแล้วก็เห็นเฮานอนหลับสบายขึ้นเพิ่งแม่นแล้วซึ่งว่าทานได้เนาะที่ว่าอาจจะพวงกําลังลดน้ําหนักอยู่อันนี้ก็เป็นการดีเนาะการที่กําลังกายนี้พวกเฮาฮู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นการเผาผลาญพลังงานแล้วก็เผาผลาญไขมันในร่างกายของเฮาว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าการกินเนาะต่างๆนี่ก็มีส่วนสําคัญในการที่เฮาออกกําลังกายแล้วเฮาควรจะกินอาหารที่ครบ5หมู่กินน้ํากินมากมายกินเมี้ยต่างๆเนาะที่ว่าให้มันครบ5หมู่อันนี้จะเห็นให้สุขภาพเฮาดีทางภายในและสู่ออกมาสู่ภายนอกเจ้าแม่นแล้วเนาะก็คือสิ่งต่อไปเลยหลังจากที่ว่าเฮาออกกําลังกายแล้วก็คือจะช่วยที่ว่าลดความตึงเครียดน่ะสมองในการเฮ็ดเวียกของเฮาเพิ่มแม่นแล้วโอ้ยเพิ่นกําลังเจ็บแม่นแล้วลองไปเล่นกีฬาก่อนเนาะเลิกนี่น่ะอันนี้ก็ช่วยได้หลายเลยเพราะว่าการเล่นกีฬานี่จะช่วยหลุดพ้นเกี่ยวกับความตึงเครียดหลังจากที่เฮาเฮ็ดเวียกเมื่อยๆเฮาไปเล่นกีฬาเฮ็ดเฮามีเหงื่อออกแล้วก็มีสมองเฮาจะปลอดโปร่งแม่นแล้วสมองปลอดโปร่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าล้วนแล้วจะเกิดจากการเล่นกีฬาเพิ่งแม่นแล้วอันนี้เนาะก็เป็นผลดีในการเล่นกีฬาทานได้ที่ว่าบ่มีโอกาสบ่มีเวลาที่ว่าจะไปเล่นกีฬาเล่นฟิตเนสบ่เข้าออกกําลังกายไปซี่น่ะ
กาตอง5เวลากันไปแล้วแม่นบ่เพราะว่ามันมีคุณประโยชน์หลายๆอย่างสิแหละเนาะจังที่เฮาเอามาฝากกันเนาะเพราะว่าคุณประโยชน์การออกกําลังกายนี่บ่เพียงแต่เฮ็ดให้เฮานี่แบบสดชื่นหรือว่ามีกติกาอย่างพลังขึ้นมาอีกเนาะมันยังสวยได้หลายอันแบบที่ว่าพวกเฮามาฝากกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วสวัสดีท่านได้เนาะที่ว่าลิ้นกีฬาแล้วเสียงเฮาสิแฮกก็อย่าลืมเนาะดึงสปอนเซอร์แม่นแล้วเนาะนี่หลักๆเลยเนาะเออแม่นแล้วเพราะว่ามันจะช่วยทดแทนเกลือแห้ในร่างกายเนาะแล้วก็มีวิตามิน B12 ช่วยให้ร่างกายพวกเฮานะสมดุลแล้วก็มีเหงื่อมีแห้งขึ้นอีกว่าซั่นๆเนาะอันนี้ก็ต้องไปหาดื่มกันเวลาที่ว่าลิ้นกีฬาเมื่อยๆแล้วก็ต้องดื่มเนาะเออพอเพิ่นก็ดื่มเป็นประจําแม่แล้วส้มก็ดื่มเส้นเดียวกันเนาะเอามื้อนี้เฮาก็วาโอลมกันหลายแล้วนี่มื้อช่วงต่อไปแล้วเฮาจะฝากช่วงต่อช่วงก็ซ้อนฮะมันเป็นแย่งซ้อมมื้อนี้เป็นแย่งลีนเป็นแย่งนี้พันกันบ่พันกันตลอดบ่บ่เข้าตลอดเลยบ่เข้าใจจอมันแล้วซ้อมแม่แล้วระยะหน้าเนาะแล้วก็พวกเฮาเนาะก็มีอยู่ซ่องเลยอันมีซ่องนั่งมีซ่องละครมันบ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เฮาได้เปลี่ยนช่วงระยะกันแล้วเนาะมีเฮฮา5นาทีเนาะมีแม่นมี breaking news โอ้แม่นแล้วคนรอบนี้เนาะเป็นพิธีกรฝากไว้ท่านผู้ชมเนาะแหมฝากรายการตัวเองอีกรายการเดียวกันเฮาหน้าจ้าโปรโมทรายการนี้ก็ได้ปะจ้าอันนี้ก็ได้เป็นอะไรก็ท่านผู้ชมไปพบกับช่วงที่ซ่องกันเลยเนาะเพิ่งเนาะจ้าแม่นแล้วจึงมาพบกับเฮาในระยะสุดท้ายของรายการเด้อท่านผู้ชมจ้าไปเลย